บจูเนียร์ปี7ก้าวอย่างไทยไปกับโลกช่วงที่แล้วนะคะเราก็ได้ไปร่วมลุ้นกับรางวัลของคนเบื้องหลังกันไปแล้วมาถึงช่วงนี้ค่ะเราลองมาลุ้นรางวัลของคนเบื้องหน้าดูบ้างนะคะนั่นก็คือรางวัลพิธีกรยอดเยี่ยมค่ะซึ่งในปีนี้นะคะพิเศษกว่าปีที่ผ่านๆมาเพราะว่าได้แบ่งออกเป็น2รางวัลย่อยนั่นก็คือรางวัลพิธีกรยอดเยี่ยมฝ่ายชายและฝ่ายหญิงค่ะผู้ที่ได้รับรางวัลพิธีกรยอดเยี่ยมฝ่ายชายกบจูเนียร์ปีที่7ได้แก่น้องคุณอาวุธกุณาในผลงานตะโกนะครับโรงเรียนมงกอดวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ครับเราเป็นพิธีกรเนี่ยมันเหมือนเราเป็นเบื้องหน้าของเพื่อนๆเหมือนจะเด่นอยู่คนเดียวแต่ว่าเราก็จะรู้ว่าเบื้องหลังเนี่ยเพื่อนๆทุกคนเขาก็เหนื่อยมากอันนี้มันลูกอะไรอย่างอ่ะอย่างมันเจ๊ะเจ๊ะไอ้น้อยนี่ก็บ่ฮู้หยังกันเนี่ยฮะอันนี้มันน้อยบ่กูนะเนี่ยผู้ที่ได้รับรางวัลพิธีกรยอดเยี่ยมฝ่ายหญิงในกบจูเนียร์ปีที่7ได้แก่สุวรรณนันท์ยนต์ประเสริฐผลงานเรื่องภูมิปัญญาหน้ามัมโรงเรียนสตรีชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิครับน้องพลอยอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนนะคะถ้าไม่มีทุกคนก็คงไม่มีพิธีกรคนนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้พลอยอยู่ที่ตำบลบ้านบัวอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิที่นี่ค่ะมีภูมิปัญญาเก่าแก่อย่างนึงที่สำคัญกินได้ด้วยแหละค่ะเดี๋ยวเราตามพลอยมาดูเลยค่ะว่าภูมิปัญญาที่ว่าคืออะไรและตอนนี้ค่ะพอกำลังย่างหม่ำอยู่นะคะความจริงมันก็มีหลายวิธีค่ะบางคนเขาชอบทอดชอบที่จะอบแต่บางครั้งค่ะถ้ามันแห้งจนเป็นข้าวฝักแบบนี้แล้วนะคะเราสามารถกินแบบดิบๆได้เลยค่ะและณโอกาสนี้นะครับเราขอเชิญนะครับคุณชัยนันท์สันติวาสานะครับผู้อำนวยการฝ่ายโมเดิร์นไอทีวีขึ้นมามอบรางวัลครับนอกจากนั้นนะคะในปีนี้ยังเป็นปีแรกที่มีการมอบรางวัลอินโฟกราฟิกให้กับผลงานสารคดีที่สามารถเล่าเรื่องผ่านอินโฟกราฟิกได้อย่างเหมาะสมและสวยงามอีกด้วยค่ะและผลงานที่ได้รับรางวัลอินโฟกราฟิกยอดเยี่ยมได้แก่ผลงานในเรื่องหมูน้ำการวิวัฒนาการของพยูนจากโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาจังหวัดตรังครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับมาเชิญเลยครับน้องๆบนเวทีนะครับโอกาสนี้นะครับก็ขอเชิญนะครับเชิญอาจารย์กบครับอาจารย์วรารัตน์ทักษิณวราจารย์นะครับผู้ช่วยคณบดีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพขึ้นมอบรางวัลอินโฟกราฟิกให้กับน้องๆนะครับครับเรียนเชิญครับพยูนพบในประเทศไทยซึ่งจะเจอมากในภาคใต้ของจังหวัดตรังทุกคนอาจจะรู้จักพยูนรูปร่างอ้วนอยู่ในน้ำกินหญ้าทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมแต่เป็นแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเมื่อตอนนั้นได้มีแพลงก์ตอนอาศัยอยู่ในน้ำหลังจากนั้นก็มีวิวัฒนาการเป็นสัตว์บกมีชื่อว่าเมอริทิเรียมเป็นต้นตระกูลของช้างอีโคซินตอนต้นเมื่อประมาณ55ล้านปีมาแล้วหลังจากนั้นก็มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆจนกลายมาเป็นพยูนในปัจจุบันการเดินเรือและเฉี่ยวชนแหล่งอาหารของพยูนทำให้พยูนต้องเปลี่ยนแหล่งที่อยู่อาศัยซึ่งเสี่ยงต่อการโดนทำร้ายจากสัตว์ชนิดอื่นการเผาไหม้ของโรงงานอุตสาหกรรมทำให้เกิดสารปรอทและมีการปล่อยมลพิษลงสู่ทะเล
และอีกหนึ่งรางวัลที่เรียกได้ว่าสร้างสีสันให้กับเวทีออสกบแห่งนี้นะคะก็คือรางวัลขวัญใจกบนกกาลาค่ะซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับผลงานที่มีเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังการทำงานที่ประทับใจทีมงานกบนกกาลามากที่สุดซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลขวัญใจกบนกกาลานะคะก็ได้แก่ผลงานเรื่องสปาโคลนร้อนสปาชุมชนโรงเรียนพนมเบญจาจังหวัดกระบี่ค่ะพวกเราส่งมาเป็นปีแรกแล้วก็โดนคำแนะนำไปก็กลับไปตั้งใจมากครับก็ขอบคุณที่มองเห็นความตั้งใจของพวกผมมองเห็นความพยายามของเด็กตัวเล็กๆของอย่างพวกผมนะครับเราไปไหนไปด้วยกันนอนด้วยกันเที่ยวด้วยกันทำงานด้วยกันเหนื่อยด้วยกันเหนื่อยในวันนึงเราก็ได้ความสำเร็จแบบนี้ด้วยกันครับขอบคุณเพื่อนๆที่อยู่ด้วยกันตลอดไม่ทิ้งกันครับขอบคุณครับและนอกจากเวทีกบจูเนียร์นะคะจะเป็นเวทีที่มอบรางวัลให้กับผลงานสารคดีที่โดดเด่นในด้านต่างๆแล้วโครงการกบจูเนียร์ก็ยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้น้องๆได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีมรวมถึงโอกาสในการเรียนรู้ที่ในห้องเรียนไม่ได้สอนค่ะและที่สำคัญนะคะก็ยังเป็นเวทีที่เปรียบเสมือนประตูที่จะเปิดกว้างให้กับน้องๆได้ก้าวไปสู่การเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยอีกด้วยค่ะจากจุดเริ่มต้นเล็กๆของชีวิตเด็กๆมัธยมต่างจังหวัดท่ามกลางทุ่งนาป่าเขาหมู่บ้านชุมชนท้องถิ่นหลายๆคนเติบโตเป็นผู้ใหญ่มาพร้อมกับโครงการและหลายๆคนได้ค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองทั้งความสนใจความชอบทักษะความรู้ความสามารถประสบการณ์ชีวิตที่ทำให้น้องๆใช้ในการตัดสินใจเลือกทางเดินในอนาคตทุนการศึกษาจากกูก้าทาเลนต์นะครับน้องณัฐวุฒิบัวงามความรู้สึกแล้วพ่อกับแม่ก็ดีใจเพราะว่าเขาทำได้ถึงขนาดนี้ปู่กับย่าบอกได้ยินแค่เขาประกาศว่านามสกุลบัวงามนี้ปู่กับย่าน้ำตาไหลนั่งดูข้างนอกที่บ้านเขาไม่มีคนได้รับได้เรียนสูงๆไงไม่มีมีแต่ม.6 หรือม.อะไรอย่างเงี้ยก็มีลูกของพ่อแหละที่ได้เรียนถ้าเราไม่ได้ทุนตรงนี้แล้วเราจะเอาตังค์ที่ไหนให้ลูกเรียนเพราะว่าเขาชอบมันลดภาระเราลงไปเยอะความงดงามของภาพและถ่ายทอดเรื่องราวของชุมชนท้องถิ่นของจังหวัดบ้านเกิดของน็อตกบจูเนียร์สายใต้ที่สร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการสารคดีไทยที่ทำให้ผู้ใหญ่ในวงการสื่อสารมวลชนและสถาบันการศึกษาด้านการผลิตสื่อต่างต้องจับตามองด้วยดีกรีรางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยม2ปีซ้อนและได้รับทุนศึกษาต่อในคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพมาถึงวันนี้น็อตที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่2ได้ก้าวข้ามเวทีการประกวดสู่เจ้าของธุรกิจด้านอุปกรณ์และการถ่ายภาพแบบครบครันคุณภาพระดับที่สถานีโทรทัศน์หลายๆสถานีให้ความไว้วางใจที่สำคัญผลงานของน็อตกำลังจะโกอินเตอร์ที่เคยไปถ่ายก็จะไปถ่าย MV ครับที่บินไปญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะมีกองต่างประเทศมาไทยก็ผู้ใหญ่เขาก็ให้ทำครับตอนที่เรียนไปด้วยเราทำงานไปด้วยมันเหมือนว่าเราได้เรียนรู้ก่อนเพื่อนนะครับซึ่งเฮ้ยเราเรียนตรงสาขาของเราแล้วเรายังได้เรียนรู้ก่อนเพื่อนด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าเปิดโอกาสให้ตัวเองครับได้รู้จักกับผู้ใหญ่ก่อนอะไรแบบนี้ครับแล้วก็เหมือนกับว่าจะพัฒนาได้เร็วกว่าคนอื่นเพราะว่าการเรียนคือทฤษฎีแล้วก็การทำงานคือการปฏิบัติจริงใช่ไหมครับก็เหมือนกับว่าเราได้ทั้งเรียนทั้งทฤษฎีทั้งปฏิบัติไปในตัวพร้อมกันด้วยครับน็อตเป็นเพียงตัวแทนของเด็กกบจูเนียร์ที่สร้างอาชีพให้กับตัวเองจากความรักและทักษะความสามารถที่สะสมมาแต่ยังมีเด็กกบจูเนียร์อีกหลายคนที่ผลักดันตัวเองให้กลายเป็นเท่าแก่น้อยกระจายไปสร้างอาชีพจากความฝันของตัวเองได้อีกจำนวนไม่น้อยวิถีแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนผนวกกับความพยายามมุ่งมั่นและพัฒนาตนเองอยู่เสมอกลายเป็นจุดแข็งของเด็กกบจูเนียร์ที่ประจักษ์แล้วต่อโรงเรียนที่เคยเข้าร่วมโครงการกว่า 1,270 โรงเรียนทั่วประเทศ
บางโรงเรียนได้สานต่อสร้างเครือข่ายกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนแบบเรียนจริงทำจริงรู้จริงให้กับน้องๆเกิดเป็นชมรมผลิตสื่อสร้างสรรค์รูปแบบต่างๆถ่ายทอดความรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องและเกิดเป็นค่ายสารคดีขึ้นตามแบบฉบับค่ายสนุกคิดพิชิตซุปเปอร์กบจูเนียร์อีกทั้งได้รับความเชื่อมั่นจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศส่งผลให้วันนี้เด็กกบจูเนียร์ได้พกพาวิถีแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาในอีกหลายๆวงการสิ่งที่นำมาใช้กับการเรียนวิศวะนะครับก็คือตอนที่ผมทำเรื่องตะบันน้ำตะบันรับพิทักษ์โลกครับมันทุกคนจะสงสัยว่าเครื่องตะบันน้ำครับมันคืออะไรแล้วก็หลักการมันค่อนข้างจะอธิบายได้ยากครับแต่พอเรามีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็นำความคิดของเราครับมาทำเป็นกราฟิกให้มันสามารถอธิบายได้ง่ายเราก็จะเข้าใจหลักการถึงการทำงานของมันได้ง่ายขึ้นครับมันก็เหมือนการเรียนวิทยาศาสตร์อะครับเนื้อหาตัวเนื้อหามันค่อนข้างจะยากอยู่แล้วแต่ถ้าเราสามารถอธิบายแล้วก็สร้างถึงที่มาของมันนะครับมันก็จะทำให้เราเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้นครับได้ทักษะเกี่ยวกับการวางแผนการทำงานเป็นทีมครับแล้วก็ทักษะเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลต่างๆครับเวลาเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะมีการทำงานเป็นกลุ่มเวลาตอนผมประกวดกบจูเนียร์เนี่ยผมก็ได้ทำงานเป็นกลุ่มแล้วก็มีทักษะการวางแผนว่าจะแบ่งงานยังไงรู้จักการวิธีเข้าหาคนในชุมชนรู้จักทักษะในการพูดสอบถามข้อมูลจากคุณลุงคุณป้าเพื่อเอามาทำสารคดีครับทักษะที่ได้จากกบจูเนียร์มาเนี่ยผมก็เอามาใช้รู้ว่าควรเอาข้อมูลอะไรบ้างนำเสนออาจารย์รู้ว่าแบบดูว่าอาจารย์ต้องการข้อมูลอะไรแล้วเราก็นำเสนอข้อมูลที่อาจารย์ต้องการนั้นออกมานอกจากโอกาสทางการศึกษาและวิชาชีพที่เด็กๆกบจูเนียร์แต่ละปีจะได้รับแล้วหัวใจสำคัญอีกสิ่งหนึ่งของโครงการก็คือการส่งเสริมให้เด็กมีทักษะชีวิตทักษะทางสังคมสร้างจิตสำนึกของการทำงานร่วมกับผู้อื่นยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างเพื่อก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตโครงการกบจูเนียร์จึงไม่ใช่เพียงเวทีประกวดสารคดีเท่านั้นแต่กลายเป็นสถาบันที่บ่มเพาะเด็กไทยที่เรียกขานามตนเองว่ากบจูเนียร์ด้วยวิถีทางแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้กับชีวิตและพัฒนาประเทศชาติและสังคมได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนและโครงการกบจูเนียร์ปีนี้นะคะก็ยังได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพมอบรางวัลทุนการศึกษาให้กับน้องๆที่มีใจรักงานด้านสื่อสารมวลชนได้ศึกษาต่อในคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพจำนวน5ทุนการศึกษาค่ะซึ่งน้องๆจาก24ทีมที่ได้รับรางวัลนี้ก็คือน้องณัฐพงษ์จันทมนตรีจากโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารจังหวัด101น้องสัจจรวีลีลาไพบุญสกุลโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกรุงเทพมหานครน้องทอฝันพรมสาขันโรงเรียนพังคนวิทยาคมจังหวัดสกลนครน้องอธิโรธวัสุธนาพิรมกุลโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมจังหวัดสระแก้วและน้องธนัชชาเสียงสิริโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาจังหวัดชลบุรีเป็นอีกวาระหนึ่งนะคะที่น่ายินดีเพราะว่าวันนี้ก็มีรุ่นพี่ซึ่งประสบความสำเร็จแล้วก็ได้มีประวัติได้แสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าโครงการแบบนี้ก็เป็นโครงการที่เหมาะสมสำหรับในการศึกษายุคใหม่ที่นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนแล้วก็ยังได้มีโอกาสปฏิบัติจริงแล้วก็ได้ช่วยสร้างความฝันความสำเร็จให้กับบรรดานักเรียนนะคะผู้เข้าร่วมโครงการก็ถือโอกาสอีกครั้งหนึ่งค่ะยินดีกับทุกท่านนะคะทั้ง5ท่านและนี่นะคะก็คือโฉมหน้าของน้องๆที่ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะกับทุนบูก้าทาเลนต์นะคะผมเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งครับผมเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปีที่แล้วครับปี6ก็เห็นรุ่นพี่ได้ปีเมื่อกี้ก็รู้สึกหวังนิดๆว่าสักวันหนึ่งต้องทำให้ได้ครับปีนี้สำเร็จแล้วครับรู้สึกดีใจมากเลยครับเพราะว่าพ่อแม่ก็ไม่ค่อยมีฐานะครับครับผมก็ในส่วนตัวก็ชอบมานานแล้วครับการสาขาการถ่ายภาพอะไรนี่ครับเข้าร่วมโครงการนี้ตั้งแต่ปี5แล้วครับมาก็3ปีแล้วก็เหนื่อยทุกปีครับก็ตอนนี้ก็หายเหนื่อยแล้วครับก็คือรู้สึก
ค่อนข้างประทับใจกับผลงานของน้องๆนักเรียนที่ทำออกมาซึ่งก็ได้เห็นตั้งแต่ในรอบตัดสินพอมาดูในงานจริงๆเห็นเด็กๆมาพรีเซนต์มานำเสนอรวมไปทั้งเห็นผลงานของเขาบนจอขนาดใหญ่เนี่ยมันก็สร้างความรู้สึกตื่นตาตื่นใจมีความคาดหวังว่าจะได้เห็นเขาเติบโตไปในเส้นทางสายของการทำงานในลักษณะนี้ไม่ได้หมายความว่าน้องจบไปจะต้องมาเป็นนักทำสารคดีนักทำหนังหรือเป็นมีเดียไม่ใช่เขาสามารถเอาความรู้ที่ได้จากตรงนี้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานทุกๆอย่างซึ่งเป็นทักษะที่เด็กไทยอาจจะขาดอยู่แต่เด็กๆเราเนี่ยมีภูมิใจแทนเด็กก็คือผมเห็นพัฒนาการของเด็กตั้งแต่แรกๆแล้วเพราะว่าเดิมเราก็ร่วมกับโครงการจบผมจูเนียร์มาตั้งแต่ปีแรกๆเลยเห็นพัฒนาการของเด็กว่าน้องๆมืออาชีพเลยนะที่การทำงานนะแม้จะเป็นเด็กยังเรียนอยู่ก็จริงแต่ว่าเวลาพัฒนาในการความคิดสร้างสรรค์เทคนิคอะไรต่างๆที่เขานำมาใช้มันนำมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานได้มากเลยรางวัลชมเชยก็ถือว่าดีมากแล้วครับเพราะว่าก็ไม่ได้หวังอะไรมากคือจริงๆแล้วที่เราหวังไว้ก็คือเข้า24ทีมตอนนี้มีโครงการหลายโครงการมากอันนี้ก็เป็นหนึ่งโครงการที่แค่เราเข้าไปไขว่คว้าแค่เราเข้าไปลองเราอาจจะไม่ได้ตำแหน่งแต่อย่างน้อยเราก็ได้ประสบการณ์นะครับหนูเข้ามาปีแรกแล้วก็เป็นปีสุดท้ายด้วยเพราะหนูจะจบม.6แล้วแต่ว่าก็อยากให้น้องเข้ามาอีกค่ะเพราะว่าน้องจะได้มีประสบการณ์ในการทำงานแล้วก็การเรียนรู้ในห้องเรียนมันเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะจากที่เราไม่รู้ว่าการทำงานเป็นทีมเนี่ยทำยังไงเราก็ได้รู้ว่าการอยู่ร่วมกันกับสังคมกับคนอื่นเนี่ยมันก็ค่อนข้างอยู่ยากแต่พอเราปรับตัวมันก็อยู่ได้ค่ะปีหน้าส่งตรงนี้ว่าไหนนะคะส่งแน่นอนค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะที่ได้จัดโครงการดีๆแบบนี้ให้เราได้มาเข้าร่วมก็สัญญาว่าปีหน้าถ้ามาจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ทำให้เต็มที่กว่านี้ขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างคะปูกับงานวันนี้งานประกาศผลรางวัลซุปเปอร์กบจูเนียร์ปี7ในเวทีออสกบของเราคือมีหลายความรู้สึกค่ะไม่ว่าจะเป็นประทับใจก็ยินดีกับน้องๆทุกทีมทุกโรงเรียนที่ได้รับรางวัลใช่แล้วค่ะและถึงแม้ว่าวันนี้โครงการกบจูเนียร์ปี7จะจบลงอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็ปิดฉากลงอย่างสวยงามค่ะแต่เชื่อว่าเรื่องราวการผลิตสารคดีของน้องๆ นะคะก็ยังคงตราตรึงสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมนะคะเรียกได้ว่าน่าจะยังคงเป็นเรื่องราวที่จะผลักดันให้กับประเทศไทยก้าวอย่างไทยไปกับโลกค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการกบนอกกะลาหมดเวลาลงแล้วเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแต่ว่ากลับมาพบกันใหม่นะคะกับโครงการประกวดสารคดีสั้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะกบจูเนียร์ปี8แต่ว่าหัวข้อจะเป็นอะไรนั้นนะคะติดตามได้ในปีหน้าวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ